ระแสข่าวตอนนี้บอกว่าในส่วนของว่าต้องยืดไปก่อนถึง10เดือนเพื่อให้ในส่วนของสวไม่เคยได้ยินหมดอายุก่อนไม่เคยได้ยินเคยได้ยินแต่พรรคทั้งหลายพาเป็นปฏิเสธว่าจะไม่ยอมให้เกิดการนี้ขึ้นจะไปทำอย่างนั้นทำไมมันไม่ได้ลำบากยากเย็นในการตั้งแต่ถึงขนาดนั้นเพียงแต่ว่าหนักนิดเบาหน่อยถอยหน่อยอะไรก็หน่อยมันก็สามารถทำได้ประชาชนยิ่งไม่อยากใหญ่อยากเป็นรัฐบาลเดียวจะชักไหนก็ช่างมันเถอะเชื่อมันเป็นรัฐบาลจริงเถอะถ้าจะโหวตนายกต้องยืดไปอีกมากระแสข่าวที่มีการกระแสข่าวตอนนี้บอกว่าในส่วนของว่าต้องยืดไปก่อนถึง10เดือนเพื่อให้ในส่วนของสวไม่เคยได้ยินโหวตอายุก่อนไม่เคยได้ยินเคยได้ยินแต่พรรคทั้งหลายพาเป็นปฏิเสธว่าจะไม่ยอมให้เกิดการนี้ขึ้นแล้วรัฐบาลเองก็ไม่อยากที่จะต้องอยู่อย่างนั้นด้วยแต่ละคนสมควรที่หมดเวลาแล้วก็อยากย้ายไปทำมาหากินชีวิตกันได้แล้วคือมันเป็นทางนึงที่เก้าไกลเขาอยากพรรคเพื่อไทยเขาพูดเองหรือว่าก็คิดถึงเรื่องนี้แต่เป็นอันสุดท้ายที่ต้องคิดมันยังมีวิธีอื่นอีกเป็นเยอะตั้งเยอะแล้วมันไม่มีประโยชน์นะครับที่จะถ่วงเวลาไปอย่างนั้นโดยที่รัฐบาลจะแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการก็ลำบากไปใช้งบกลางก็ลำบากจะเสนองบประมาณใหม่เข้าสภาก็ไม่ได้ระหว่างนี้ยังต้องโดนไปปรับกระทู้นะถ้าเขาถามเนี่ยรัฐบาลยังต้องไปตอบกระทู้ก็ถูกแต่หมายว่าจะไปทำอย่างนั้นทำไมในเมื่อมันไม่ได้ลำบากยากเย็นในการตั้งแต่ถึงขนาดนั้นเพียงแต่ว่าหนักนิดเบาหน่อยถอยหน่อยอะไรก็หน่อยมันก็สามารถทำได้ผมถึงได้บอกว่ารัฐบาลที่รักษาการขนาดนี้ก็ไม่ได้อยากจะอยู่อย่างนั้นฝ่ายเขาเองก็คงไม่ได้อยากจะให้เกิดอย่างนั้นประชาชนยิ่งไม่อยากใหญ่อยากเป็นรัฐบาลเดียวจะชักไหนก็ช่างมันเถอะเชื่อมันเป็นรัฐบาลจริงเถอะขั้นตอนต่อไปถ้าสวหมดอายุไปแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปในการเลือกจะต้องมีการรักษาการหรือว่าต้องคัดสรรในการเลือกให้ระหว่างรัฐธรรมนูญเขียนไว้ในระหว่างที่จะคัดสรรสวชุดใหม่นั้นสวจะต้องรักษาการต่อไปแต่ว่าไม่สามารถมีส่วนในการเลือกนายกได้เพราะการเลือกนายกเขาล็อกเอาไว้5ปีพอครบ5ปีเสร็จที่สภามันก็หมดแต่ว่าตัวสวมันก็หมดด้วยแต่สวก็ให้อยู่เพื่อปฏิบัติหน้าที่อื่นต่อไปหน้าที่อื่นต่อไปก็คือหน้าที่อื่นที่ไม่ใช่เรื่องเลือกนายกคือไม่ใช่หน้าที่ตามมาตรา272ดังนั้นการกระบวนการคัดสรรจะใช้ระยะเวลานานไหมคะตามที่อันนี้ผมไม่ทราบเพราะว่ามันต้องมีกฎหมายลูกว่าด้วยการคัดสรรแล้วก็เขาสัตว์คัดสรรเป็นอาชีพนะก็ไม่ได้คัดสรรเป็นจังหวะอันนี้กกต.มีคนจัดการพอจะใกล้จะหมดอายุแล้วกกต.ก็จะมาวางทำลายในเรื่องของการคัดสรรอย่างนี้ใช่ไหมขณะนี้เขาคงยังไม่คิดจะทำเรื่องพวกนี้มีโอกาสที่จะแก้ไขในส่วนของการคัดสรรสว.เปลี่ยนเป็นแบบเลือกตั้งได้หรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับรัฐสภาเออก็ของใหม่มันก็เลือกตั้งนะแต่มันไม่ได้เลือกโดยตรงหรือว่าเป็นการเลือกเป็นอาชีพมาเป็นกลุ่มแล้วก็เลือกเป็นผู้แทนกลุ่มละ10คนอะไรเนี่ยการคัดสรรนี้จะใช้เวลาส่วนจะใช้วิธีเปลี่ยนแปลงใหม่นั้นน่ะคือต้องแก้รัฐธรรมนูญซึ่งเป็นเรื่องใหญ่มากเรื่องใหญ่สุดๆจนอาจจะต้องถึงขนาดทำประชามติกันเฉพาะเรื่องนี้หรออ๋อทั้งแก้รัฐธรรมนูญทั้งในเรื่องของการคัดสรรหรือเรื่องทั้งหมดอย่างเงี้ยก็บทบัญญัติในส่วนของการหาสวการรัฐธรรมนูญใหม่มันเขียนโผล่ไว้ในหลายมาตราเพราะฉะนั้นการแก้มันก็ต้องเป็นการรื้อเขาไม่มีใครคิดทำอย่างนั้นนอกจากว่าจะเขียนรัฐธรรมนูญใหม่ทั้งฉบับอีกแล้วก็แล้วไปอีก